เจริญพรการนั่งหลับตาสมาธินิ่งๆเฉยๆนี่แหละเป็นการสร้างสันติภาพของโลกได้แท้จริงเพราะสันติสุขจากภายในจะทำให้เกิดสันติภาพภายนอกการที่เรานั่งหลับตานิ่งๆใจเรานั้นได้กลับมาอยู่ในตัวใจเราจะสบายความวุ่นวายในโลกนี้นะเกิดขึ้นจากใจเนี่ยที่คิดอยากจะไปทำร้ายผู้อื่นอยากจะได้สิ่งของของผู้อื่นกิเลสในใจเนี่ยมันพุ่งพล่านความโลภเข้าบังตาก็เลยเกิดสงครามต่างๆมีการยื้อแย่งต่างๆบอกอยากได้สมบัติกันอยากได้สิ่งที่ปรารถนากันแต่การนั่งหลับตาทำสมาธิภาวนาเนี่ยเราหลับตาแล้วใจสงบใจสบายอารมณ์ที่อยากจะไปฆ่าใครจะไปขโมยของใครเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะใจเป็นกุศลกรรมมีแต่ความปรารถนาดีอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขไม่อยากให้ใครมีความทุกข์เลยถ้าทุกคนมานั่งสมาธิกันเยอะๆแน่นอนว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นกับโลกวันนี้นะเราอาจจะหาวิธีการต่างๆมามากมายแล้วนะไปเจรจาไปตั้งโต๊ะคุยต่างๆแต่สุดท้ายสันติภาพเหล่านั้นก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นสักทีนะเพราะฉะนั้นนี่แหละขอเชิญชวนทุกๆคนทั้งโลกเลยมานั่งหลับตาเบาๆนะผ่อนคลายสบายๆทําใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายกันแล้วเราจะเกิดสันติสุขภายในใจและสันติภาพภายในและภายนอกจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขกายสุขใจมีสันติสุขภายในเกิดขึ้นและสันติภาพเกิดขึ้นกับโลกของเราทุกท่านเทอญเจริญพร